สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้นะครับก็มีลุยสนามหญ้านิดนึงนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีชาวเกม Euro Truck Simulator 2ทุกท่านนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาลงมอดรถคันนี้นะครับเป็นสแกเนียนะครับจำไม่ได้แล้วจะเป็น T Series นะครับเป็นตัว T นะฮะ T Series นะครับก็รถคันนี้นี่แต่งได้เยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับแล้วแบบของแต่งนี่เยอะจนตาลายนะครับแต่งจนตาลายเลยนะครับมันอาจจะมีจุดบั๊กนิดนึงนะครับก็ลองไปไล่จุดบั๊กกันเอานะครับซื้อรถก่อนแล้วค่อยไปแต่งทีละนิดทีละนิดนะครับเพื่อเป็นการไล่จุดบั๊กนะครับแต่งภายในก่อนนะครับแล้วก็ค่อยภายนอกนะครับภายนอกก็เอาทีละส่วนนะครับส่วนหน้าก่อนส่วนหลังก่อนนะครับส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังนะครับแล้วก็ภายในนะครับก็ไล่ทีละจุดนะครับผมมันจะมีบั๊กนิดนึงนะครับเสียงก็ผมใช้เสียงจากคลิปที่ไลฟ์สตรีมนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเสียงรอๆเลยนะครับแล้วก็รถคันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าถังลมนะครับเป็นยกขึ้นลงได้นะครับด้านหน้าเนี่ยกดตัวยูครับผมอันนี้จะยกสูงครับกดตัวยูอีกทีนึงครับผมจะเป็นเอาลงครับให้มันดูเตี้ยนิดหนึ่งนะครับเอาดูเตี้ยนี่เอาไว้แบบไถพื้นนะครับไม่ต้องจ้างรถไถนะครับเวลาจะเกรดดินเวลาจะปรับพื้นที่เนี่ยไม่ต้องจ้างรถไถนะครับใช้รถคันนี้ขูดได้เลยนะโอเคครับไปดูกันเลยครับว่าผมโหลดลงและติดตั้งแล้วก็แต่งให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับไปดูกันเลยครับผม Let's go เอาละครับคุณผู้ชมครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็เปิดขึ้นมาครับผมมีอยู่1ลิงก์ด้วยกันนะครับวันนี้กดดาวน์โหลดครับผมเป็นลิงก์ Media File นะครับโอเครอสักครู่นะฮะรอสักครู่ก็บัฟความเร็วอยู่รอแป๊บนึงนะฮะเอาละครับทีนี้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับโชว์อินโฟลเดอร์ครับผมเราจะได้ไฟล์บีบอัดมา1ไฟล์นะครับปิดเบราว์เซอร์ออกไปครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะเปิดไปตำแหน่งดักเมนนะครับแล้วก็ Euro Truck Simulator 2นะครับแล้วก็ไปตรงม็อดนะฮะโอเคประมาณนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนโอเคอันนี้เป็นไฟล์บีบอัดนะครับเราต้องใช้ไฟล์ที่อยู่ข้างในนะครับก็นะครับใช้ไฟล์ที่อยู่ข้างในครับ add on แล้วก็ที่เป็น .7 chip นะฮะ2ไฟล์นี้แล้วก็ .scs ใช้3ไฟล์ที่อยู่ข้างในไฟล์บีบอัดนะครับโอเคลากใส่เลยครับผมโอเคเรียบร้อยลากใส่ไฟล์ม็อดเรียบร้อยนะครับโฟลเดอร์ม็อดเรียบร้อยทีนี้นะครับปิดออกไปครับผมทีนี้ก็เข้าเกมได้เลยฮะอ่ะโอเคผมเลือกเป็นโปรไฟล์ตัวนี้ครับโปรไฟล์เทสผมเอาไว้เทสม็อดครับผมลองใส่ม็อดเข้าไปก่อนครับผมโอเคอันนี้มันติดม็อดเดิมอยู่นะฮะก็เอาออกให้หมดเลยแล้วก็ใส่ม็อดตัวนี้เข้าไปครับผมสแกเนีย RJL นะครับเป็น T Series นะครับ T สแกเนีย T แล้วก็ T 124นี่แล้วมันน่าจะแต่งได้2รูปแบบหรือเปล่านะใส่เข้าไปครับผมนี้ก็กดเข้าเกมครับอันนี้ลืมใส่ DLC อีกแล้วนะฮะอ่ะกดเข้าเกมอีกรอบนะอีกรอบนึงครับเมื่อกี้โหลเจ้ 2000 years later อ่ะก่อนละครับทีนี้นะครับก็กดโหลดเลยครับผมโอเคอ่ะเอาล่ะครับทีนี้นะครับก็พอเข้ามานะครับผมขายรถเดิมไปเรียบร้อยนะครับเพื่อมีพื้นที่สำหรับรถคันใหม่ที่เราจะนำเข้ามานะครับก็ไปตรง Truck Dealer นะครับผมไปตรง Mod Dealer นะครับ Asset Mod Dealer นะครับกดขึ้นมานะครับผมจะมี T4 Series แล้วก็ T Normal นะครับ4 Series นี่คือยังไงไม่ทราบครับเอาลอง4 Series แล้วกันครับทีนี้มาดูครับ Top Line เอา Normal ธรรมดาครับผมแล้วก็มีช่วงล่างจะเป็น 4x2 Rodex นะฮะ Rodex ก็คือจะเป็นแบบโหลดเตี้ยนะครับ x2 นะครับ 6x2 6x2 แล้วก็มี4ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็น Spring ไม่ใช่ Spring เนี่ยเขาเรียกว่าถังลมนะครับล้อน่าจะเป็นถังลมนะฮะอันนี้ลองเลือกดูจะเป็นตัวนี้แหละนะครับหน้ามันจะเตี้ยไปนิดนึงเครื่องยนต์นะครับผมมี200 HP นะครับถึง580นะฮะ580ผมเอา580แล้วกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดเกียร์นิดนึงนะครับดูค่าตรงนี้อันนี้นิดนึงนะฮะหาที่มันแมทนะครับแมทกัน normal ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคทีนี้มาดูภายในครับผมมี standard แล้วก็ exercise นะครับ exercise จะเป็นไม้นะครับ standard จะเป็นแบบนี้เลยเป็นไม้แล้วกันนะครับแล้วก็จะมี pin job นะครับ pin job มีอยู่เยอะอยู่นะครับโอ้มีให้เลือกแบบหลากหลายรูปแบบอันนี้เป็นแบบบราซิลนะครับสไตล์นะครับสีของบราซิลเนี่ยแนวบราซิลนะครับอันนี้แล้วแต่ตามใจชอบนะครับว่าชอบลายแบบไหนสีแบบผมจะหาที่เป็นโครเมียมนิดนึงนะครับเพราะว่าผมชอบสไตล์โครเมียมนะฮะ
เงาเงานี่ผมเนี่ยจะเป็น3แบบนะฮะจะมี3เขาเรียกว่า3สีนะครับให้เลือกแบบตรงนี้นะครับมันมีกี่แบบเนี่ยเยอะมากเลยโอเคผมเอาอันสุดท้ายแล้วกันนะครับสีนี่เลือกเป็นวันนี้ขอเป็นสีเขียวแล้วกันคุณผู้ชมนะเขียวเงาแบบประมาณนี้มาดูของแต่งครับเยอะมากคุณผู้ชมเยอะตาลายเลยครับผมบัมเบอร์ครับผมผมจะต้องเป็นตัวที่เตี้ยที่สุดแล้วก็มีไฟนะครับผมปังนี่อันนี้ก็เข้าตาอยู่นะครับเอาอันนี้แล้วกันนะฮะอันนี้ล่ะชนอันนี้ป้ายทะเบียนนะอันนี้ไฟครับผมเลือกเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับ yellow นะ yellow นะฮะอันนี้โลโก้ครับผมนี่ตามใจชอบเลยว่าชอบแบบไหนนะฮะนี้สวยนี่สวยนะฮะเอาอันนี้แล้วกันนะครับไฟครับผมไฟหน้าครับผมไม่รู้ว่าเอาไฟแบบไหนเอานี้แล้วกันฮะอันสุดท้ายท้ายสุดใส่อะไรได้บ้างครับใส่ตุ๊กตาได้ครับใส่ตุ๊กตาเข้าไปครับผมนะยูครับผมเลือกเป็นปิ้นแล้วกันนะครับถ้าเป็นโครมก็ได้นะครับโครมก็ได้นะใจเลยนะครับคุณผู้ชมไฟตรงนี้ใส่ได้นะครับแต่ผมไม่ใส่นะฮะใส่แบบเยอะๆได้นะครับใส่แบบเยอะๆฮะตรงนี้ครับโลโก้ครับผมโครมเอาเป็นโครมแล้วกันเนาะหรือเอาเป็นปิ้นดีเอาเป็นปิ้นก็สวยดีนะน่าจะเป็นโครมครับผมนี่สวยไม่ใส่ดีกว่านั้นมันดูเกะกะยังไงไม่รู้ตรงนี้ครับน่าจะเป็นเสาอากาศหรือเปล่าทำไมติ๊กแล้วไม่ขึ้นติ๊กแล้วไม่ขึ้นก็อย่าใส่ครับผมเดี๋ยวติดบั๊กโอเคอันนี้ขึ้นครับอันนี้ขึ้นก็ใส่เข้าไปนะฮะใส่มันเข้าไปครับผมโอ้หมุนหมุนไม่ได้ตายเป็นปิ้นนะครับหรือเอาเป็นโครมก็ได้นะครับตามใจนะครับผมโอ้ของเยอะมากครับผมตับอันนี้น่าจะเป็นภายในด้วยเขาชอบมาปนกันนะครับภายในกับภายนอกมาดูกาดครับผมที่การกระจกตรงนี้นะฮะเราจะแต่งเป็นสไตล์ไหนดีเนี่ยมาดูฟรีไหมผม550มีสีม่วงด้วยโอ้โคตรชอบเลยสีฟ้าก็มีครับผมสีม่วงมีสีไทเทเนียมสีเขียวนี่มันดูปังไม่ค่อยเข้ากับรถเลยนะมีหลายสีเลยครับคุณผู้ชมคันนี้นี่ถูกใจผมจริงนี่ผมเป็นสีนี้แหละนะครับสวยดีมีสติ๊กเกอร์หน้ารถด้วยนะครับผมมีให้เลือกอยู่60แบบพระเจ้าเยอะอะไรเบอร์นี้อันนี้ที่คุณผู้ชมไปเลือกเอานะครับเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับผมจะเลือกแค่ตัวที่ผมชอบแล้วกันนะอันนี้เงาอ่ะมันดูเปื้อนๆยังไม่รู้ดูไม่สะอาด อันนี้ที่ห้อยข้างในครับเดี๋ยวค่อยไปเลือกก็ตรงนี้เป็นซันวิชานะฮะวิชาที่บางแสงนะวิชาอะไรสักอย่างเลยอ่ะซันนี่แหละนะครับปังภาษาอังกฤษก็เรียนมาน้อยอีกไม่สวยเลยเอาแบบนี้แหละนี่น่าจะเป็นข้างบนใส่บาร์เข้าไปโอ้โหกระตาครับตุ๊กตานี้เป็น DLC นะคุณผู้ชมมิชลินแฟนนะครับก็ใครที่มีก็จะได้ตุ๊กตามานะครับผมซื้อ DLC ตัวนี้มาเพื่อตุ๊กตาโดยเฉพาะเลยอันนี้ไม่ตุ๊กตานี้ไม่เกี่ยวกับม็อดแต่ว่าม็อดก็จะมีจุดให้แต่งใส่แตรเข้าไปได้หรือจะใส่ไฟก็ได้ผมเอาเป็นไฟแล้วกันเนาะอุ้ยไม่ได้นี่ติดหัวตุ๊กตาครับผม หัวตุ๊กตาหายครับใส่แตรดิถ้าใส่ไฟล่ะถ้าตุ๊กตาทั้งหมดเลยซ้อนกันก็ได้ครับซ้อนกันเข้าไปซ้อนเยอะเดี๋ยวตำรวจจับเนี่ย ใส่แตรตรงนี้เข้าไปด้วยโอเคแล้วก็ใส่อะไรไฟล่ะใส่ปะใส่สักนิดนึงก็ได้เพื่อความสวยงามนะฮะอันนี้คืออะไรอ๋อมีบาร์ตรงเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับของแต่งไม่รู้จะเยอะไปไหนนะฮะนี่แอร์คูลเลอร์ฮะขออันไหนก็ได้ที่มันเป็นปริ้นนะฮะปริ้นเอานี้ก็ได้มีให้เลือกเยอะเลยนะคุณผู้ชมนะครับชอบแบบไหนนะครับเลือกเองเลยนะผมจะแต่งให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะไม่เลือกให้ดูหมดเนาะตรงนี้เราก็ต้องเลือกเป็นปริ้นนะครับปริ้นแบบนี้นะครับไม่มีปริ้นยางนี่ไม่มีมาให้นะเดี๋ยวผมใส่มอดล้อที่หลังเอานะครับมอดล้อนี่ผมเคยแจกไปแล้วนะครับผมจะเอาที่มีที่ผมเคยใส่ใน143นี่แหละลงเข้าไปนะครับนี้ด้วยเสาอากาศครับผมเฮ้ยทำไมเสาอากาศมันใส่ได้ตัวเดียวโอเคนึกว่าจะมีเส้นเดียวซะละไม่เท่นะครับมีเส้นเดียวนี่ไม่เท่นี่ถังครับผมถังลมแล้วเปล่าครับใส่เข้าไปครับผมเราเบรกบ่อยครับผมซิ่งฮะต้องใส่ถังลมซิ่งเข้าไปโอ้มันมีเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยเอาอันนี้ก็ได้ที่กลมๆพ่อฮะโอเคอันสุดท้ายแล้วกันนะฮะพ่อเอาอันสุดท้ายเลยพ่อเอาอันสุดท้ายท้ายสุดนะครับของแต่งนี้ไม่รู้จะเยอะไปไหนนะฮะอุ้ยอันนี้เท่มากถังกลมก็เท่ดีนะอันนี้เท่ดี
หมดหรือยังครับเนี่ยตรงนี้คืออะไรโอ้ยใส่เข้าไปครับหมดเรื่องเนี่ยโอ้โหแต่เยอะไปไหนก็จุดไหนที่ผมไม่ได้ติ๊กก็ขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมมันเยอะเหลือเกินนะครับนี่ไม่ขึ้นครับติ๊กแล้วไม่ขึ้นก็เอาออกนะคุณผู้ชมนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ใส่ดีกว่ามีเยอะเลยนะครับตาลายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้โอเคมาด้านล่างด้านท้ายบ้างครับใส่ปิ้นเข้าไปครับผมนี่ใส่ตัวท้ายครับโอ้โหอันนี้ต้องมีแบบคัสตอมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเป็นแบบที่มันสำเร็จแล้วกันนะครับเหยียดแทงนะฮะผมว่าบางฝุ่นนี้ต้องมีแบบยาวๆแล้วหมุนมาครับผมลองหมุนดูครับต้องมีให้ติ๊กมีไหมนี่ไงมีไหมมีจริงด้วยนะครับมีให้เลือกโอ้เยอะอยู่นะแล้วแต่เลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะชอบแบบไหนนะครับผมน่าจะเป็นดูสีแดงได้เลยนะครับเท่ดีนะตัวนี้เลยอันนี้ล่ะโครมมีโครมปะเนี่ยโอ้สวยเอาแบบโครมก็ได้นะครับหรือจะเอาแบบไหนก็ได้เนาะตามใจเลยครับผมโอ้สวยดีนะนี่ที่มันตัดยังได้แบบตัดนะครับเลือกแล้วนี่เลือกแล้วเฮ้ยมันคือตรงไหนเนี่ยโอ้หมดแล้วนะครับโอเคจุดไหนที่ผมไม่ได้ติ๊กก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างครับโอ้โหของแต่งจะเยอะไปไหนนะครับแต่พวงมาลัยนี่มีมาให้นะนี่ไฟครับผมก็เลือกไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปเลือกเอาทีหลังได้นะสติ๊กเกอร์ตรงนี้ด้วยนะครับมาเป็นซูเปอร์แมนแล้วกันนะครับมีหลายแบบนะนี่ตามใจชอบนะคุณผู้ชมต้องใช้ DLC ภายในด้วยนะครับอ๋อกัน DVD เหรอ DVD GPS มีแบบนี้ด้วยนะฮะหรือยังครับมีที่ห้อยด้วยเต่าครับผมน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ชมนะครับก็ลองซื้อดูนะครับเดี๋ยวล้อเนี่ยผมไปใส่ทีหลังเฮ้ยได้ปะเนี่ยอ้าวโหแต่งตั้งนานติดบั๊กต้องไปไล่จุดอีกแล้วนะครับว่ามันติดตรงไหนนะครับเอาละคุณผู้ชมนะครับก็วิธีการแก้ติดบั๊กนะครับก็แต่งให้เล็กน้อยแล้วก็เลือกเครื่องยนต์เลือกเครื่องยนต์เลือกเกียร์ให้พร้อมนะครับนะฮะก็ค่อยๆอันนี้เอานะฮะค่อยๆแต่งเขาเรียกว่าซื้อนะครับกดซื้อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปแต่งทีละนิดที่ร้านเอานะครับอันนี้คือวิธีการแก้บั๊กนะครับโอเคผมจะแต่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ซื้อเลยนะครับมันจะไม่บั๊กนะอันนี้ผมใส่มดล้อเข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าแต่งให้ครบเหมือนผมเมื่อกี้แต่งแบบครบอะฮะซื้อได้ยังไงโอเคซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าแต่งครบแบบเมื่อกี้นี่มันจะติดบั๊กผมไม่รู้ว่ามันบั๊กตรงไหนนะครับถ้าเราแต่งแบบนี้เดี๋ยวเราไปแต่งแล้วแก้ทีละจุดเอานะครับผมขอลองฟังเสียงก่อนอ่ะโอเคเรียบร้อยลองสตาร์ทดูโอเคเปิดกระจกนี่เหมือนว่าไม่มีเสียงมาให้หรือเปล่าเนี่ยโอเคเป็นเสียงเดิมเลยนะครับเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมใช้มอดเสียงเพิ่มเอานะฮะมอดเสียงที่ผมเคยแจกไปนะครับเมื่อตอนที่ผมสตรีมนะครับเมื่อวันก่อนโอเคเนาะน่าจะใช้งานได้ละนะครับปกติเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรถไม่สวยเหมือนต้นคลิปเลยนะเดี๋ยวผมขอตัวไปแต่งเพิ่มก่อนนะครับแล้วก็ไปทำต้นคลิปด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาด้วยนะครับก็อาจจะมีติดบั๊กนิดนึงรถคันนี้นะครับไม่รู้ว่าจุดมันบั๊กตรงไหนไปลองไปแต่งทีละนิดเอานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับมีคำพูดใดที่ไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ